วัสดีครับคุณผู้ชมครับ Peace Talk วันนี้อยู่กับผมธนากรภักดีนพรัตน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจกับการคอร์รัปชันซึ่งก็มีการรณรงค์นะครับแล้วก็มีการจัดงานมากว่า4ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณสมหวังอัศราศีและคุณพรสเฉลิมแสนนะครับอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อีก1ครั้งนะครับคุณสมหวังคุณพรสฮะเรื่องของการคอร์รัปชันที่มันเรียกว่าแก้กันมาอย่างยาวนานแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่4แล้วนะครับที่มีการจัดงานเรียกว่าความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆแต่วันนี้มีประเด็นร้อนนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะครับเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่นะครับนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีสิ่งต่างๆที่จะต้องเข้ามาแก้กันเยอะทีเดียวนะฮะคุณสมหวังครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นร้อนประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าประชาชนยังคงสับสนอยู่นะฮะกับข่าวที่ออกมาว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกนำเข้าไปติดตั้งในทำเนียบรัฐบาลนี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าตกใจครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะครับว่าคือการทุจริตเนี่ยมันเป็นเหมือนมะเร็งร้ายในสังคมไทยและก็อีกหลายๆประเทศเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละประเทศก็จะรณรงค์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ทีนี้มันต้องอยู่ที่หัวถ้าหัวไม่กระดิกหางก็ไม่แฝงใช่ครับถ้าหัวกระดิกหางก็จะแฝงก็แบบปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นข่าวสดๆร้อนๆเนี่ยที่ตามว่ากันตามข่าวนะฮะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่บอกว่าตัวหนึ่ง 145,000 นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับและมันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยอธิบดีกรมโยธากับผู้นำเข้า คนหนึ่งนะฮะก็ได้มาแถลงข่าวบอกว่าการนำเข้าตัวนี้เนี่ยการนำเข้าตัวใหม่ตัวนี้ถือว่าเป็นใหม่ที่มีราคาสูงแต่ทางบริษัทนี่จะลดให้ 3-5% เหลือ 90,000 กว่าเห็นไหมฮะพอมีขาปั๊บอะไรปั๊บขึ้นมาก็จะลดราคาลงมาเหลือ 35% ลดจาก 145,000 ลดมา 3-5% ก็เหลือ 90,000 กว่าแต่ถามว่าตอนเสนอราคาแล้วทำไมไม่ลดไปเลยก็จบทำไมต้องให้มีข่าวกันด้วยแล้วอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาในตอนนั้นหรืออะไรประมาณนั้นนะก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะฮะนี่ขนาดเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆนี่มันจะนำพาไปสู่เรื่องใหญ่ไม่ว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารเนี่ยต้องระวังตรงนี้นะจากเรื่องเล็กก็จะไปเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราไม่สกัดตั้งแต่เรื่องเล็กมันก็จะลามไปถึงตรงนั้นแน่เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการในการกำจัดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ในสังคมถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดและต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องความโลภโกรธหลงในตัวของมนุษย์นะครับถ้าสมมติมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีอุดมการณ์มีความชัดเจนทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เขาจะไม่คิดแต่ทำเพื่อผลประโยชน์แล้วเขาจะคิดไม่ว่าจะคิดเล็กคิดน้อยหรือคิดมากไอ้คิดเล็กคิดน้อยก็คือเล็กๆน้อยๆหยิบย่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็จะนำพาไปสู่ปัญหาใหญ่ตามมาทีหลังนะฮะคุณพรสฮะเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเรานำเสนอตามตัวเลขจริงที่หน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนำออกมาเสนอให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขน่าตกใจอย่างที่คุณสมหวังบอกไปใหม่ตัวละ104,000ครับแล้วก็ลดพิเศษ 35% หลังจากที่มีข่าวออกมา 35% เหลือ 90,000 กว่าครับนี่ยังจะมีในส่วนของจอพลาสมาอีกนะฮะจอพลาสมานะฮะซึ่งปัจจุบันนี้เขาใช้ LED กันหมดแล้วครับโอ้แต่ว่าที่ทำเนียบน่าจะทันสมัยกว่านั้นนะใช้จอพลาสมาตกรุ่นฮะครับมาตกรุ่นแล้วนะฮะ แล้วในส่วนของสเปคเนี่ยมันมีรหัสบอกอยู่ครับคุณพรคุณสมหวังครับราคาตามท้องตลาดเนี่ย460 PW 120เขาบอกว่าสเปคค่อนข้างที่จะต่ำเลยทีเดียวถ้าเทียบกับพลาสมาด้วยกันขนาด60นิ้วราคาตามท้องตลาดเนี่ยอยู่แค่ตัวละประมาณ 50,000 กว่าบาทนะฮะแต่ในใบเสนอราคาเนี่ย502ครับ502เดี๋ยวแล้วกินเท่านี่นี่ลดเปอร์เซ็นต์หรือยังเนี่ยคุณทีต้องได้ผิดเปล่าไม่ผิดฮะพิมพ์ศูนย์เพิ่มเปล่าเนี่ยไม่ผิดฮะตัวเลขออกมาแบบนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับออกมาแบบนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะทำไมทำเนียบรัฐบาลทำไมไม่สั่งซื้อจอ LCD ถ้าจอ LCD จอ LED เนี่ยครับอาจจะมีความเป็นไปได้ครับนะฮะ100,000หรือ200,000ว่ากันไปแต่นี่เป็นจอพลาสมานะฮะระบุชัดเจนครับ529,870 บาทคือเขามันจะเหมือนกับไมค์หรือเปล่า
ก็คือยังไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์มันนี่เป็นแค่ราคาตั้งครับนะฮะคือแล้วก็ยังมีในส่วนของขายึดผนังอีกครับโอ้โหเกือบ 20,000 เกือบ 20,000 ขายึดกว่าขายึดผนังเนี่ยขายึดขายึดปิดฮะจำไม่ผิดเนี่ยที่บ้านผมติดตั้งเนี่ยหมายถึงติด 2-3,000 นะฮะขายยึดไอ้โทรทัศน์เหรอครับขายยึดผนังฮะที่เป็นขายยึดติดผนังไงฮะยึดติดผนังแผ่นผนังเอาไม่รวมกับตัวไอ้จอด้วยเหรอไม่รวมครับไม่รวมแยกชิ้นเหรอแยกชิ้นฮะโอ้โหรายละเอียดปลีกย่อยถือว่าเยอะมากๆนี่แค่การเริ่มต้นนะคุณทีกับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนี่แค่ในห้องประชุมครม.นะครับยังไม่ไปทั้งตึกนะผมยังไม่ทราบว่าขายึดเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมชนิดพิเศษหรือเปล่า นะฮะ ราคามันก็เลยจะต้องสูงอยู่ขนาดนี้คือยังมีอีกหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นไมค์หรือว่าขายึดที่บอกไปเมื่อคู่นี้ เครื่องกระจายเสียงนี่นะครับเครื่องกระจายเสียงนี่ก็ปาไป 50,000 กว่า 50,000 กว่าเครื่องกระจายเสียงนะฮะก็คือชุดลำโพงอะไรต่างๆแล้วก็งานติดตั้งระบบเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดบอกไว้ด้วยโอ้ครับเขาเพิ่มเมาส์เลยตัวเลขนี่ก็พุ่งไปหลัก8 ล้านกว่าบาทโอ้เฉพาะห้องนี้นะเฉพาะห้องนี้นะฮะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสังคมไทยณปัจจุบันนะครับผมอยากเพิ่มเติมเฮียสมังกับคุณทีว่าเราต้องขอบคุณใครครับต้องขอบคุณโลกไซเบอร์ครับโลกมีเดียโลกอินเทอร์เน็ตณปัจจุบันนะครับที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้ทราบข้อมูลพวกนี้อย่างรวดเร็วครับและเป็นข้อมูลที่มาอ้างมาเปรียบเทียบมายันกันเลยนาทีต่อนาทีโดยเพราะเล่นการเล่นไลน์ Facebook นะครับมันจะเขาสามารถจะจึ๊กไปดูข้อมูลบริษัทคุณเว็บไซต์คุณว่าไง คุณประกาศขายเท่าไหร่ในท้องตลาดทั่วไปแต่ทำไมเวลาเสนอรัฐบาลทำไมถึงราคาแพงขนาดนี้แล้วคุณเอามาติดตั้งในห้องประชุมเสร็จก่อนเลยแล้วก็มีคนเกี่ยวข้องบอกว่ายังไม่ได้มีการเคาะราคาเป็นไปได้เลยครับมีเอกชนที่ไหนครับเฮียสมหวังที่เอาของผมไปใช้ก่อนเลยราคาพลาดทีหลังนี่ถ้าพวกเราไม่จี้ถ้าสื่อไม่ว่าเนี่ยป่านนี้คงอ้อยคอปากช้างไปแล้วมั้งต้องถามคุณสมหวังอย่างนี้ครับในฐานะเป็นนักธุรกิจเนี่ยในเรื่องของใบประเมินราคาเนี่ยมันต้องเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับก่อนที่จะมีการพูฟจ่ายสตางค์ไปคือแน่นอนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องมีการเสนอราคาครับนะครับทางบริษัทก็ต้องเสนอราคามาที่ผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบพิจารณาเสร็จแล้วจะมีการต่อรองยังไงก็ว่ากันพอสรุปราคาก็ถึงจะเซ็นใบสั่งซื้อตรงนั้นนะครับมันต้องมีขั้นมีตอนนะครับไม่ใช่ว่าเอาของมาติดตั้งแล้วเขามาพูดถึงราคากันทีหลังมันก็จะลำบากนิดนึงฮะมันก็เป็นอะไรพฤติกรรมที่สามารถที่สอบไปในเชิงที่ไม่ดีที่ดูไม่ดีได้ตรงนั้นฮะนี่นะฮะในเรื่องของใบราคาเรามาดูย้อนกลับไปนะฮะเมื่อวันที่6กันยายนก็คือตรงกับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะแล้วก็จะกำหนดให้ประเทศไทยของเราในทุกๆปีเนี่ย6กันยายนจะเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันด้วยซึ่งสากลก็จะเป็นในวันที่9ธันวาคมปลายปีนะนะฮะครับคือมันมีข้อมูลมาอย่างนี้ครับว่ามีการจัดอันดับระดับปัญหาคอร์รัปชัน176ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งก็เดนมาร์กฟินแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยเขาคว้าอันดับหนึ่งร่วมกันไปอ๋อเหรอฮะนะฮะแต่ว่าความโปร่งใสในเรื่องของคอร์รัปชันมากที่สุดนะครับในอาเซียนก็เราคงจะทราบกันอยู่แล้วก็คงจะเป็นสิงคโปร์นะฮะอันดับหนึ่งเลยก็ได้อันดับหนึ่งไปนะฮะส่วนประเทศไทยของเราตอนนี้ฮะอันดับเท่าไหร่ฮะรั้งอันดับ88ของโลกเหรอของอาเซียนฮะตอนนี้88ของโลกครับของโลกครับเท่าไหร่ฮะ88ของโลกครับคะแนนความโปร่งใสอยู่ที่37จาก100นึกว่าเอ้าสอบตกจริงไงไม่ถึงครึ่งนะฮะไม่ถึง50ไม่ถึง40ฮะทำไมตัวเลขมันออกมาน่าตกใจอย่างนี้ครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะถูกจับตามองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้มันทางประเทศไทยเนี่ยต้องปรับปรุงตรงนี้อีกเยอะนะครับว่าจะต้องจัดให้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวๆเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างผมพูดถึงอดีตนิดเดียวนะครับตัวอย่างเช่นนายรักเกียรติสุขธนะเนี่ยอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับแล้วก็เป็นส.ส.จังหวัดอุดรธานีมาถึง7สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีมา5 ครั้งครับนะครับครั้งสุดท้ายก็คือเป็นรัฐมนตรีก
ระทรวงสาธารณสุขก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตนะครับก็มีการหัวเรื่องยาเรื่องอะไรไปรับสินบนกับบริษัทยามา5ล้านทำไปทำมาเนี่ยคือศาลปปช.ก็ส่งให้ศาลให้ศาลตัดสินนะฮะศาลตัดสินติดคุก17ปี6เดือนนะครับแล้วลดลงมาเหลือ9ปี2เดือนแล้วติดคุกไป5ปีกว่าก็ได้รับการปล่อยตัวพอได้รับการปล่อยตัวเสร็จก็ไปบวชนะครับแต่ก็ให้ข้อคิดแต่เขาออกมาเสร็จเขาก็ให้ข้อคิดกับนักการเมืองต่างๆบอกว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นเพราะมันจะนำภัยร้ายมาสู่สังคมตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับประเทศจีนก็มีครับนายโปซีไหลเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์กลางเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์อำนาจใหญ่พร้อมภรรยานี่ก็ได้ทำการทุจริตจนกระทั่งโดนศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับเกือบทุกประเทศถ้ามีแต่ประเทศไหนมากหรือน้อยเท่านั้นเองประเทศไต้หวันก็เจอนี่ระดับประธานาธิบดีนะถึง2คนเนี่ยที่โดนจำคุกนะฮะในข้อหาทุจริตฮะมันมีประธานาธิบดีซูดูวานกับประธานาธิบดีโดแตวูเนี่ยคนหนึ่งเขารู้สึกผูกคอตายใช่ไหมไม่แน่ใจฮะตรงนั้นเกาหลีครับฮะก็เรื่องทุจริตอย่างนี้แหละฮะจนกระทั่งมีอันเป็นไปเนี่ยติดคุกติดตารางกันผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นนะครับต้องแก้ไขตั้งแต่รากเหง้าของปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรืออะไรไม่ว่าเล็กก็ต้องดำเนินการอย่างเรื่องไม้เนี่ยเราก็ต้องดำเนินการเพื่อที่จะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับอย่างเงียบผู้นำอย่างเงียบฮะต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยชุดใหม่เนี่ยอย่างเงียบเรื่องนี้ทั้งเงียบแล้วมันจะนำไปสู่โครงการหมื่นล้านแสนล้านนะแค่นี้ยังเป็นอย่างนี้แล้วโครงการหมื่นล้านแสนล้านมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากตรงนี้เลยว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีการทุจริตแล้วก็ต้องว่ากันเลยแม้กระทั่งเรื่องศุลกากรก็ตามเรื่องรถเราคงได้ยินนะฮะรถที่หายไปจากโกดังของศุลกากรเนี่ย500คันเป็นรถนำเข้าซุปเปอร์คาร์500คันหายไปได้ไง500คันนี่หายไปได้ยังไงถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ในกรมศุลนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่จะไปเอารถออกมาจากในคลังทันบนเนี่ยมันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้หายไป500คันนี่มันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองไปถึงเรื่องข้าราชการที่มีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเอกชนปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้หรือผู้นำเข้าเนี่ยเวลานำรถเข้ามา1คันเนี่ยจะมีชื่อผู้นำเข้าเรียบร้อยถูกไหมในกรในขอหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นผู้นำเข้าเพราะฉะนั้นในกรในขอหรือเป็นผู้นำเข้าก็ต้องจับเสียภาษีเลยอย่าเอาไปอยู่ในสินค้าทันบนนะถ้าคุณจะส่งต่อก็โอเคส่งต่อไปประเทศอีกประเทศหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาไว้ใช้ในประเทศไทยคุณต้องเสียภาษีเลยและนั่นคือปัญหาที่ต้องแก้กันที่ต้นเหตุอย่ามาแก้ที่ปลายเหตุพอรถหายเสร็จปั๊บก็มาว่ากันนะฮะหรือไม่ก็ไม่มีใครมารับก็เอามาประมูลกันอะไรกันเนี่ยนั่นคือปลายเหตุฮะมันต้องแก้กันที่ต้นเหตุแล้วปัญหาจะจบคือจากที่คุณสมหวังบอกเนี่ยเรื่องรถคือรถฮะครับคือถ้ามันแยกชิ้นส่วนเนี่ยครับมันพอจะใช้เวลาในการคลำหาว่าใครเอาไปไหนยังไงแต่ว่านี่มันออกไปเป็นคันเลยนะฮะคันเลยไปเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะฮะเรื่องรถนี่เป็นมานานแล้วครับมีมานานแล้วตรงนี้แล้วก็มีนักการเมืองด้วยแล้วก็เรียกว่าผู้มีบารมีอิทธิพลพอสมควรนะครับที่เข้าไปพัวพันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลชุดนี้แก้ต้องแก้ให้ตรงนี้ให้จบและต้องแก้หลายๆเรื่องนะฮะพอมันยังไงอ่ะถ้าพูดแบบภาษานั่นก็ความผิดของคนอื่นเนี่ยมองเท่าภูเขาเนี่ยความผิดของตัวเองมองเท่าเส้นผมเนี่ยอะไรเงี้ยผมอยากเสริมเฮียสมบังกับคุณทีว่าเราข่าวเรื่องรถหายไม่ใช่คัน2คันนะไม่ใช่10คัน20คันนะครับ500คันไอ้สองว่า500คันเนี่ยนะเยอะนะฮะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณเอาไปจอดไว้ที่ไหนครับมันหายไปพื้นที่500คันไม่ใช่พื้นที่น้อยนะนี่เป็นเรื่องที่คนธรรมดาทำได้เลยครับครับข้าราชการตัวเล็กทำได้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นเครือข่ายโยงใยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับเป็นเรื่องที่อันตรายน่ากลัวมากเรายกตัวอย่างของกทม.นี่ดัมมี่กล้องดัมมี่นะเรายกตัวอย่างถังน้ำเย็นแจกชุมชนนี่นะครับเรายกตัวอย่างถังขยะหน้าบ้านท่านแถวท่านก็มีครับนะใบเข่งใส่ขยะใบหนึ่งเนี่ยราคา50บาทแต่บอกใช้งบ500บาทครับถังขยะใสๆบางๆนะเมื่อก่อนเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไอ้นั่นเป็นเป็นเป็นก็เป็นสังกะสีนะครับราคาจะแพงหนึ่ง
แต่ตอนนี้ต้องแบบบางๆนะราคาไม่ควรจะเกินสัก300ถึง500ครับแต่นี่ฟาดเข้าไป 3,000 เสาธงในอดีตคุณเห็นไหมครับครับเสาธง 500,000 ครับเสาธงทำด้วยทองคำหรือเปล่าเนี่ยนั่นใช่ฮะคุณเห็นไหมว่าโรงพักที่เป็นประเด็นกันอยู่ตนคสช.ต้องอนุมัติงบประมาณครับโรงพักร้อยกว่าเท่าไหร่นะทั้งหมด396 396โรงพักสร้างไม่ได้และไม่มีใครพูดถึงเลยนี่มันหมายความว่ายังไงครับมันคอร์รัปชันหรือเปล่าให้บริษัทเดียวได้รับการประมูลคอร์รัปชันทั้งกฎหมายคอร์รัปชันทั้งเงินหรือไม่แล้วใครจะตามเรื่องและที่เราอยากฝากไปทางปปช.นะเฮียสวังครับคือการไม่เอาเรื่องหรือไปดำเนินเรื่องเพียงมีข้ออ้างว่าเอกสารไหลไปตามน้ำน้ำท่วมกรณีเรื่องการประกันราคาข้าวครับสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชีวะบอกว่าที่ไม่ทำต่อเพราะว่าน้ำท่วมปี54นี่เป็นเหตุผลว่าฟังได้ไหมเนี่ยมันฟังขึ้นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรที่หาไม่ได้หาไม่เจอมันคอร์รัปชันอย่างเงี้ยครับมันแปลกไหมครับอย่างเงี้ยเรื่องของโรงพักนี่ก็ต้องบอกว่างบประมาณเนี่ยถูกอนุมัติจ่ายออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วมันไปเข้ากระเป๋าใครนั่นสิฮะแล้วต้องให้ตำรวจไปทอดกฐินผ้าป่าไปเรียกอะไรชาวบ้านมาสร้างครับบางที่เนี่ยเป็นที่ขึ้นผักตำลึงเป็นที่อยู่ของกิ้งจกตุ๊กแกครับของนกหนูผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นโอกาสดีที่หัวหน้าคสช.และก็ผู้จัดการทหารบกที่จะเกษียณเดือนนี้นะนายมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านออกมาเอาจริงเอาจังมากถึงขังอยู่สองข้างเป็นใครฮะเป็นพี่ใหญ่ของท่านเลยประวิตรวงสุวรรณพลเอกแล้วก็อนุพงศ์วิจินดาเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของท่านมาอยู่เคียงข้างในวันประกาศแฮนด์อินแฮนด์อ่ะจับมือที่จะต่อต้านคอร์รัปชันอยากเห็นเอาทีตัววะใช่ไหมคือประเภทว่าอย่าให้หยิกเล็บเก็บเนื้อนะ คนใกล้ตัวท่านเนี่ยเราให้กำลังใจนะที่พูดนี่นะ ว่าประเทศจะได้เดินหน้าสักทีหนึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือท่านแล้ว ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีใครต่อต้าน มันน่าจะทำได้ง่ายกว่านักการเมืองใช่ไหม นักการเมืองทำอะไรนิดหน่อยอย่างกรณีน้ำจะแก้ปัญหาน้ำบอกคอร์รัปชันคอร์รัปชันกี้ไว้ก่อน หงายท้องเลย แต่ชาวบ้านตอนนี้ไหมฮะแถวไอ้ตั้งแต่นครสวรรค์สุโขทัยลงมาอ่างทองยาน้ำตาละทมทุกปีแต่วันนี้ออกสปอตโฆษณาว่าให้ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำทุกอย่างกินเรียบร้อยเราเอาใจช่วยเลยครับนี่พูดถึงเรื่องน้ำคงรถพูดมาคุณสมหวังฮะนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของน้ำที่เรากำลังเป็นห่วงกันอยู่จากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราได้คุยกันเอาไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะว่าฝนตกในปีนี้เนี่ยฮะตกในจังหวัดที่เขาไม่อยากจะให้มันตกไอ้ที่มันอยากจะให้ตกมันก็ไม่มันไม่ตกเขื่อนก็จะไม่มีน้ำอยู่แล้วเหลืออยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้เป็นแบบนี้อยู่คุณสมหวังในฐานะนักธุรกิจมันก็ต้องมีผลกระทบมาในภาคธุรกิจด้วยเหมือนกันมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับถ้าหากว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไขให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันผ่านพ้นไปแบบยั่งยืนถาวรครับรัฐบาลต้องแก้ในภาพรวมทั้งหมดนะครับเรื่องน้ำเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยต้องเรียนกันตรงๆว่าคือการแก้ไขเนี่ยคือมันก็มีบทเรียนมาแล้วนะตอนปี54นะครับคือการวางแผนล่วงหน้าที่จะทำอย่างบูรณาการเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบในปีต่อๆมาแต่ณวันนี้เนี่ยคือประชาชนเขาก็ยังกังวลอยู่นะเขากังวลว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแล้วจะทำอย่างไรเหมือนปี54ประชาชนจะมีใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยก็เป็นความกังวลเนี่ยนะฮะของประชาชนเพราะว่าตอนช่วงนี้ทางภาคเหนือน้ำก็ท่วมนะฮะแล้วมันก็จะลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะก็เป็นห่วงกทม.และเป็นห่วงอีกหลายๆจังหวัดนะครับเฮียสมหวังไอ้ภาคเหนือว่าอะไรเกาะช้างครับเกาะช้างอยู่ไหนอยู่จังหวัดตราดเป็นเกาะอยู่กลางทะเลแท้ๆน้ำท่วมฮะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเงินที่ให้ไปกับอบต.หรือหน่วยงานที่จะลอกท่อทำถนนทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับในประเทศเราเนี่ยหยิบตรงไหนก็เหมือนกับว่าเจอหมดเลยเรื่องกระบวนการคอร์รัปชันนี่นะเรื่องกระบวนการ 10% 20% 30% เนี่ยก่อนจะเจรจากันให้กันเราจะแก้พวกนี้ยังไงครับเราจึงบอกว่าเป็นความโชคดีของเฮียสมหวังกับผมเลยกับคุณทีเลยว่าเราต้องคุยกันเรื่องนี้รณรงค์เรื่องนี้ตั้งแต่การเปิดพรมแถวทำเนียบออกมาเจอเรื่องไมโครโฟนเจอเรื่องการติดตั้งเครื่องเสียงในระบบที่เราคิดว่าคนทันสมัยสุดกับที่ว่าของห่วยแต่ว่าราคาแพงนี่นะเราจะลื้อบรรทุกประเทศหมดเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องโอกาสเราต้องกระตุ้นตลอดนะกระตุ้นมีโอกาสแล้วกระตุ้นเพราะว่าท่านมีอำนาจไปเสร็จนี่และท่านทองทำเป็นรูปด้วยนะ
กำลังจะทำปฏิรูปเราจะปฏิรูปยังไงให้ประเทศนี้สะอาดคลีนเดินเข้าไปใกล้ๆหายใจรถต้นคอสิงคโปร์มาเลเซียเขาบ้างไม่ใช่เราอยู่ถอยห่างไปเรื่อยถอยห่างไปเรื่อยเพื่อนบ้านเขาเป็นไงในยุโรปอเมริกาเขากำลังเกียดนะคนที่เขาอยากมาลงทุนแบบตรงไปตรงมาเขาก็บอกประเทศนี้ไม่นั่นต้องมีเงินใต้โต๊ะไม่ตรงไปตรงมาแล้วใครจะมาคบค้าสมาคมกับเราคือจะทำอะไรก็ต้องมีเงินทอนกันนะใช่ครับจ่ายจะจ่ายเท่าไหร่ยังไงก็ต้องทอนมาสักนิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นต้นทุนบวกสินค้าไงฮะบวกกับเขาต้องจ่ายไงครับเขาต้องคิดกิ้มเครื่องคิดเลขแล้วว่าลงทุนกี่ปีถึงจะได้ทุนถึงจะได้กำไรกลับคืนมาแล้วอย่างเนี้ยมันจะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมพม่ากำลังจะเปิดพื้นที่ลาวเวียดนามกำลังจะเปิดพื้นที่แล้วบ้านเราก็จะถอยหลังหรือเปล่าเราจึงบอกว่ามีความหวังกับคณะคุณประยุทธ์อย่างมากเลยท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จและท่านมีคนที่จะมาปฏิรูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็สภาท่านเนี่ยนะสามารถออกกฎหมายอะไรก็ได้สามารถที่จะแก้อะไรก็ได้ตอนนี้ทำซะเลยจัดการซะเลยเมื่อมีโอกาสแล้วใช่ไหมครับเพียเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะทางสังคมนะฮะประชาชนนี่ก็รวยก็รวยจริงๆนะฮะจนก็จนแบบติดดินไปเลยนะฮะสมหวังเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะหนักใจอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นปัญหามาอย่างยาวนานกับเกษตรกรไทยซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็รอติดตามกันอยู่เรื่องของปัญหาข้าวปัญหายางพาราปัญหาพืชผลทางเศรษฐกิจนะครับส่งออกนะฮะว่ามันจะแก้ไขได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้ประชาชนรากหญ้ายังคงเกาะติดแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพิสทอกันต่อครับเข้าสู่พีชท็อกนะครับผมยังนั่งอยู่กับคุณสมหวังและคุณพรสนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจกับการคอร์รัปชันในบ้านเราณตอนนี้นะครับซึ่งก็จะมีในหลายส่วนที่จะต้องฝากรัฐบาลชุดใหม่เร่งแก้ไขซึ่งผมก็เชื่อว่าในรัฐบาลชุดนี้ก็คงจะทราบถึงปัญหาดีนะครับว่าจะต้องเร่งแก้อะไรเป็นอันดับต้นๆก่อนนะครับคุณสมหวังคุณพรสฮะสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อครู่นี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจล้วนๆเลยนะครับเราจะกลับมาต่อกันสักนิดนึงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดไปเรื่องของข้าวก็ดียางพาราก็ดีก็ยังจะต้องตามดูกันต่อไปนะครับกับรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่าจะแก้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรกับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่คุณสมหวังอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยก็อยากจะทราบด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับกับทางด้านของภาษีอากรต่างๆครับคือณวันนี้เนี่ยฮะคือต้องเข้าใจว่าเรื่องภาษีเนี่ยเป็นหัวใจหลักของประชาชนนะฮะประชาชนก็ต้องจับตามองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรจะขึ้นภาษีลดภาษีอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปเรื่องการขึ้นภาษีนะครับเรื่องการขึ้นภาษีที่บอกว่าปีหน้าจะขึ้นภาษีแวดจาก 7% เป็น 10% ที่ผมก็บอกว่าไม่เห็นด้วยตรงนี้มันเป็นภาระของประชาชนแต่ถ้าจะขึ้นภาษีก็บอกว่าไปขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยตรงนั้นจะดีกว่านะไม่ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยที่เรารู้ๆกันอยู่ขึ้นไปเลยไม่เดือดร้อนเพราะสินค้าฟุ่มเฟือยเหล่านั้นพวกมีกระตังทั้งนั้นนะเราเอาภาษีตรงนั้นเนี่ยมาชดเชยไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรื่องภาษีเรื่องการโกงภาษีเนี่ยเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจสำคัญนะครับก็นายประสงค์ภูลทะเนศเนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรเขาออกมาเปิดเผยว่าทางสรรพากรเนี่ยโดนโกงแวดไปตั้งแต่ปี54มาถึงปัจจุบันนี่รวมแล้ว 7,000 ล้านที่โดนภาษีโกงแวดนะฮะก็คือมีกลุ่มคอมพิวเตอร์ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็กลุ่มของธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กนี่ 4,000 ล้านนะครับแล้วกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 1,000 ล้านรวมแล้วประมาณ 7,000 ล้านที่โดนโกงแวดโกงภาษีโกงรัฐบาลไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องแวดเรื่องภาษีเนี่ยสำคัญฮะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบต้องเรียนกันตรงๆว่ามันมีวิธีการมากมายที่จะโกงภาษีแวดสมมุติอยู่คุณทีคุณพรสเนี่ยไปเปิดบริษัทไปเปิดบริษัทเปิดสัก 2-3 บริษัทเปิดสัก 4-5 บริษัทแล้วก็เอาบินเนี่ยออกขายแวดนี่ 7% ครับแต่ขายแค่ 4%หมายความว่าบินใบหนึ่งเนี่ยคุณมีบริษัทคุณสามารถเปิดบินแหวนได้บินเวทีแต่คุณเปิดเนี่ยคุณเปิดโดยที่ไม่ได้ขายสินค้าจริงแต่เอาบินไปขายร้อยละ 4% ผู้ซื้อเขาก็ซื้อเพราะถ้าจริงๆเขาต้องเสีย7แต่เขาซื้อแหวนแค่ 4% นี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขและปัญหาอีกอย่างหนึ่งเรื่องการโกงแหวนในการส่งออกเนี่ยในการส่งออกนี่ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในฐานะเป็นผู้ส่งออกพอจะรู้ว่านะฮะคือการโกงภาษีแวดในการส่งออกเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วม
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมนี่ทำไม่ได้ครับสัปดาห์ที่แล้ว ที่ผมเคยเกริ่นไว้พูดครั้งที่แล้วว่าโดนโกงแวตไป 4,000 ล้านเนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยก็คือปัญหานี้แหละครับปัญหาเรื่องการส่งออกเนี่ยบางทีส่งออกนี่มีแต่อินไวซ์มีแต่บินแต่ไม่มีของออกไม่มีขึ้นตู้ไม่มีของออกมีแต่อินไวซ์ชุดหนึ่งเท่านั้นมูลค่าอินไวซ์ชุดนี้สมมติราคามูลค่าของสินค้าที่จะส่งออกเนี่ยประมาณ10ล้านยกตัวอย่าง10ล้านเนี่ยอย่าลืมนะครับ10ล้านนี่ VAT เท่าไหร่ค่าแวตเท่าไหร่ที่จะต้องไปเรียกคืนจากรัฐบาลครับร้อยละ7คิดเอาง่ายๆครับล้านละ 70,000 ครับ10ล้านก็ 700,000 ครับถูกมั้ยฮะสมมุติว่าบินอินวอยซ์ใบนี้เนี่ยไปให้ศุลกากรประทับตาส่งออกเรียบร้อยแต่ของไม่มีออกครับนี่คือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ด้วยเนี่ยมันจะดำเนินการได้อย่างไรครับถูกไหมฮะนี่คือปัญหา แล้วเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับเป็นปัญหาที่มีการโกงแบบกันโอ้โหสนุกมากเลยร้อยละ7ร้อยละ7นี่สนุกครับถ้าบอกว่าขึ้นไปเป็นร้อยละ10ละหวานเลยทีนี้ครับมันยิ่งเป็นช่องทางที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นของพวกที่โกงแบบที่ไม่สุจริตในการค้าขายนี่คือปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปดูแลแล้วต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้ากำจัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นเรื่องการปกป้องหรือว่าเรื่องการที่จะทุจริตเนี่ยที่จะต้องดูแลกันแล้วก็จะยังไงปฏิรูปเรื่องการทุจริตเนี่ยโอ้มันมีรายละเอียดเยอะมากที่ต้องทำเพราะว่ามันจะมีผลกระทบมายังในภาคของประชาชนด้วยครับนะฮะผู้บริโภครายเล็กนะครับเพราะว่าถ้ารายใหญ่ทำในลักษณะแบบนี้ก็ต้องมาไล่บีกับรายเล็กครับคราวนี้ฮะมันมีเรื่องของอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเขามาแถลงต่อคสช.นะครับว่าเห็นชอบในหลักการจัดเก็บภาษีมรดกครับตรงจุดนี้คุณสวังคุณรถมองยังไงครับเรื่องจัดเก็บภาษีมรดกผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยที่พูดตามความรู้สึกจริงๆนะครับคือพวกมีมรดกเยอะพวกมีกระตังนะครับก็เก็บภาษีเขาก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเขาไม่ได้นั่นอะไรเนี่ยครับก็เก็บได้เลยนี่พวกภาษีพวกนี้เนี่ยครับควรจะเพิ่มภาษีพวกนี้ภาษีฟุ่มเฟือยที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วภาษีมรดกก็อยู่หนึ่งในนั้นเหมือนกันอะไรตรงนี้ก็ควรจะโอเคฮะควรจะเก็บเพิ่มคือผมอยากเสริมเหตุผลนะครับเรายกตัวอย่างประเทศที่มีกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่โด่งดังมากคืออเมริกาครับประเทศอเมริกาเขาหาเสียงระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่บารักโอบามาเขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐดีรอบ2เนี่ยเขาจะเก็บภาษีมรดกเพิ่มขึ้นเช่นว่าคุณมีเงินมรดกอยู่ประมาณ150เหรียญ150ล้านคุณจะต้องเสียภาษี 40% นะถ้าต่ำกว่านั้นก็ลดลงมาครับนั่นก็หมายความว่าผมยกตัวอย่างวันก่อนๆนั่นว่าอย่างกระทิงแดง คุณเฉลียวอยู่วิทยาที่เขาเสียชีวิตไปเขามีทรัพย์สินส่วนตัวเขาเนี่ยแสนล้านนะครับถ้าเป็นประเทศอเมริกันเขาต้องเสีย 40% เท่าไหร่ 40,000 ล้านนะนั่นคือคืนให้กับรัฐถามว่ารัฐเอาไปทำอะไรรัฐก็เอาไปให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าคุณไงสินค้าคุณใครกินน่ะใครใช้อ่ะก็ประชาชนทั่วไปไงเพราะยันธุรกิจในประเทศไม่ว่าประเทศเขาประเทศเราเนี่ยครับมันก็คือประชาชนคนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็นผู้สนับสนุนส่วนหนึ่งก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับถ้าพูดในเชิงของการศีลธรรมแล้วเนี่ยเป็นการเกื้อกูลเมื่อคุณวันหนึ่งคุณลงจากสถานะครอบครองแล้วเนี่ยจะไปส่งให้ลูกให้หลานลูกหลานคุณก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งให้เขาได้สร้างทรัพย์สินขึ้นมาแต่ทรัพย์สินของคุณที่มาจากการทำธุรกิจให้ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าคุณเนี่ยวันหนึ่งเมื่อจะส่งมอบทรัพย์สินก้อนนี้ไปเนี่ยควรจะแบ่งคืนกับสังคมนั่นเองเขามองว่านี่คือความเป็นธรรมที่สุดแล้วแต่บ้านเราไม่มีบ้านเราก็คือเป็นแสนล้านก็ให้ไปแสนล้านเลยทั่วโลกไม่ใช่เมกาทุกหลายประเทศเจริญแล้วในยุโรปเขาทำทั้งนั้นเลยในญี่ปุ่นหรืออะไรประเทศเขาทำทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าช่วงนักการเมืองมาเนี่ยจะถูกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ต่อต้านจะถูกนักวิชาการแม้ตอนนี้นักวิชาการคนสำคัญก็ต่อต้านนะต่อต้านว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไปแก้ปัญหาปลายเหตุอะไรก็คือเหตุผลฟังแล้วเป็นด็อกเตอร์ให้คนงงไว้ก่อนอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์แล้วใครต้องเชื่อไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเชียร์คสช.เลยผมอ่ะสนช.ออกกฎหมายทั่วเลย คุณจะเริ่มต้นที่ 20% ก็ยังดีใช่ไหมถ้าแสนล้านก็เอาคืนให้ 20,000 ล้านอ่ะไม่น้อยนะเขาว่าจะเก็บ 5% 5% เองเหรอ 5% แต่ว่าต่ำกว่า 30%
คือ 5% ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 30% ได้เลยอย่างนี้ได้เลยครับได้เลยแต่ว่าแหมเลทนี้มันผมว่ามันคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณกมลรัตน์ครับผมด้วยนะแต่ว่าอีกสิ่งนึงเค้าบอกว่าในเรื่องของภาษีทางอ้อมเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชากรแล้วก็เกษตรกรเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องเช่าที่ทำกินนะครับไม่มีเป็นของตัวเองรายที่ทำกินมีอยู่เพียงแค่1-2% เท่านั้นเองที่ผ่านมาก็คือจะต้องไปเช่าในทุนมากว้านซื้อกว้านซื้อแล้วก็ปล่อยให้เช่าทำนาปลูกข้าวหรือทำพืชผลทางการเกษตรอะไรกันไปตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่ให้ช่วยแก้ผู้สวังมองยังไงครับตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างเงี้ยเรื่องเกษตรกรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาหลักๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวหรือเรื่องยางพารานี่ที่เป็นหัวใจหลักครับครับเป็นหัวใจหลักในการส่งออกของประเทศไทยครับเป็นรายได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นรายได้ที่โอเคเป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยชุดใหม่เนี่ยควรจะเข้าไปแก้ตรงนี้อย่างถาวรยั่งยืนเอาว่าสมมุติว่าเราแก้สมมุติราคายางเนี่ยเราแก้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะมันเป็นราคาตลาดโลกนะครับแบบที่ผมเคยบอกว่าเอาไปจับมือกันซะมาเลเซียอินโดเวียดนามไทยเนี่ยจับมือกันครับแล้วการจับมือนี่มันต้องเป็นระดับผู้นำประเทศจริงๆไปจับมือกันก็คือระดับนายกรัฐมนตรีนะจะไปใช้รัฐมนตรีอะไรไม่ได้นะต้องตัวนายกเองถึงจะไปแก้ปัญหาตรงนี้หรือที่จะไปคุยแล้วก็ MOU กันได้ตรงนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรื่องยางเรื่องข้าวเนี่ยคือราคาณวันนี้ข้าวเนี่ยมันเหลือเฟียร์นึงประมาณ 5,000 ฝาไม่เกิน 6,000 ถือว่าราคาดีสุดแล้วจากแต่ก่อนรัฐบาลชุดที่แล้วรับประกัน 15,000 เนี่ยลงมาเหลือ 5,000 ฝา 6,000 เนี่ยถามว่าเกษตรกรเนี่ยที่ทำนาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาขาดทุนเขาไม่ทำแล้วเราไม่รู้เขาจะทำอย่างไรเขาจะแก้ปัญหาตัวเองได้อย่างไรนอกจากรัฐบาลมาช่วยแก้แม้กระทั่งเรื่องยางพาราตอนนี้เหลือ40กว่าบาทไม่ถึง50บาทถามว่าเกษตรกรยางพาราเขาก็ต้องรอให้รัฐบาลช่วยเขาแก้เพราะสิ่งที่เขาหวังก็คือหวังรัฐบาลชาวนาก็หวังรัฐบาลที่จะลงไปช่วยแก้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องลงไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเอาง่ายๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอาง่ายๆก่อนก็คือชดเชยชดเชยให้เกษตรกรสมมติว่าคือไม่ใช่เรื่องการจำนำข้าวและไม่ใช่เรื่องประกันราคาอะไรทั้งนั้นพวกนั้นเราไม่พูดถึงนะครับเอาว่ารัฐบาลควรจะลงไปชดเชยให้ชาวนาก่อนเรื่องข้าวสมมติว่ารัฐบาลชุดนี้จะชดเชยชาวนาให้เครือละ3,000ก็ชดเชยไปเลยนะแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าการทำนาของเกษตรกรเนี่ยไอ้ชาวนาเนี่ยมีนาจริงไหมอะไรจริงไหมผลิตข้าวได้ตามนั้นจริงไหมแล้วก็มีการตรวจสอบเราเรียกว่าถ้าใครทุจริตตรงนี้เนี่ยใครเอาที่ป่ามาลงทะเบียนอะไรประมาณแล้วก็บอกว่าฉันมีที่อยู่ขี่ไร่เนี่ยข้าวเนี่ยปลูกได้แค่นี้แล้วมาเอาเงินเฉยๆตรงนั้นถ้าจับได้เนี่ยต้องไล่ออกถ้าเป็นข้าราชการนี่ต้องปลดเลยทันทีเลยแล้วถ้าเป็นพวกนักการเมืองนะครับต้องเอาติดคุกแบบในรักเกียรติอย่างนั้นต้องเอากันอย่างนี้ถ้ากฎหมายใช้ยาแรงเนี่ยถ้าใช้ยาแรงในเรื่องการทุจริตเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะสังคมยอมรับสังคมยอมรับได้เลยถ้าใช้ยาแรงในการปราบทุจริตเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเกิดการทุจริตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องค่าเนี่ยผมเห็นด้วยถ้าชดเชยไม่เกี่ยวกับประกันไม่เกี่ยวกับจำนำชดเชยไปเลยเฟียร์ละ3,000ชดเชยให้ชาวนาไปจบชาวนาอยู่ได้จาก 5,000 ฝาเป็น 8,000 ฝานี่ชาวนาโอเคนะอยู่ได้แล้วผมอยากเสริมแล้วก็ตัดสักครู่แล้วเดี๋ยวก็ตัดวงจรนิดนึงตัดวงจรไอ้พวกโรงสีไอ้พวกที่เอาเปรียบชาวนาตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีระบบนะต้องมีระบบที่เข้าไปแก้ไขไอ้พวกพ่อค้าไอ้พวกพ่อค้านี่ถ้าขึ้นชื่อพ่อค้าเนี่ยอยู่ได้เพราะเครื่องคิดเลขและเครื่องคิดเลขนี่เป็นเครื่องคิดเลขที่ใช้ได้เลยสำหรับพ่อค้าครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์ระบบและระเบียบไปดำเนินการกับไอ้พวกโรงสีพ่อค้าค้าพวกนี้ให้ชัดเจนอย่าไปเอาเปรียบชาวนาอย่าโกงตาช่างอย่าหักความชื้นมากเกินไปไอ้สิ่งเจือปนนี่ไปโกหกเขาอย่างนู้นอย่างนี้ชาวนาเขาไม่รู้เรื่องครับในเมื่อคุณบอกหักความชื้นเท่านู้นเท่านี้ไอ้สิ่งเจือปนต้องขีดเปอร์เซ็นต์เนี่ยชาวนาเขาเอาค่าไปถึงคุณแล้วอะเอาไปถึงโรงสีแล้วอ่ะถ้าชาวนาไม่ขายเนี่ยก็ต้องเสียค่ารถเพิ่มนะเพราะเอารถบรรทุกต้องเสียค่ารถไปโรงสีในเมื่อไปถึงแล้วชาวนาโรงสีบอกนู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องหักอย่างนู้นหักอย่างนี้เขาเรียกประเภทภาษาชาวบ้านผีหามข้าวประชาไม่ฝังข้าวเผาก็ต้องขายทำไม่ขายคุณจะเสียค่ารถอีกวันเท่าไหร่เอาไปโรงสีอื่นอีกเหรอเอาไปที่นู่นที่นี่เหรอเขาก็ขาดทุนแล้วแค่ค่ารถเนี่ย
พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือรัฐบาลต้องมาดูแลตรงนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ชาวนาตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยครับไอ้สมมุติว่าไปชดเชยให้ชาวนาเฟียละ 3,000 เนี่ยมันก็เป็นภาษีของประชาชนครับก็เอาคืนให้ชาวนาไปสิมันจะเสียหายตรงไหนมันไม่ได้เสียหายอย่างที่คุณบอกว่าข้าวหายไปละล้านตันทุจริตอะไรกันหลายแสนละมันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้เราต้องคิดเดินหน้าอย่าไปคิดถอยหลังอดีตไม่สำคัญคุณต้องเอาปัจจุบันและอนาคตเดินหน้าต่อจะช่วยชาวนาอย่างไรและเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องทำด้วยอย่างสวนยางเกษตรกรสวนยางก็ตามเกษตรกรสวนยางมันเป็นราคาตลาดโลกที่มันถูกกำหนดมาการขับเคลื่อนนั้นก็คือต้องไปเจรจาอีกประเด็นนึงแต่การแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินให้ธกส.ไปปล่อยกู้ชาวนานั่นคือปลายเหตุครับไม่ได้แก้ปัญหาคือมันก็จะทำให้นั่นคือปลายเหตุอยู่ตลอดแล้วถามไอ้ที่ผ่านมาล่ะที่เอาเงินไปสนับสนุนชี้นำราคาหมดไปกี่หมื่นล้าน 3-4 หมื่นล้านแล้วมันได้อะไรครับมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ถูกยางก็ถูกกองอยู่ในโกดังแล้วก็ไม่ได้ขายออกไปเงินก็ไม่ได้กลับมาทำให้ประเทศชาติเสียหายนะขาดงบประมาณนี่ขาดดุลเนี่ยเดินต่อลำบากนะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยสมมติว่ายางเนี่ยรัฐบาลจะชดเชยเท่าไหร่ครับชดเชยช่วยเกษตรกรชาวสวนยางกิโลละเท่าไหร่ก็ว่าไปครับไม่ต้องไปรับประกันราคาไม่ต้องไปนั่นอะไรไม่ต้องไปรับซื้อให้เป็นภาระทั้งนั้นครับให้การขับเคลื่อนของขบวนการเนี่ยในการส่งออกของพ่อค้าข้าวพ่อค้ายางให้เป็นไปตามธรรมชาติครับแต่รัฐเข้าไปช่วยตรงนี้ก็แค่นั้นเองเข้าไปซัพพอร์ตก็โอเคยางสมมติว่าตอนนี้40บาทรัฐจะช่วยไหม20บาทไม่ต้องไปรับซื้อเพิ่มราคาครับชดเชยไปเลยอันนี้คือชดเชยให้เกษตรกรชาวสวนยางสมมติกิโลกรัมละ20บาทเนี่ยเกษตรกรสวนยางก็อยู่ได้แต่ก็คือต้องจ่ายให้ถูกตัวและถูกคนครับอย่าไปจ่ายให้พวกพ่อค้าที่มาบอกว่าเฮ้ยฉันมีสวนยางอยู่หลายหมื่นไร่หลายแสนไร่มาขอชดเชยไม่ได้อันนั้นเอาของจริงขายจริงซื้อจริงเอาจำนวนจริงที่วัตถุดิบมีจริงครับอย่าไปคิดเรื่องสวนยางเอาคิดวัตถุดิบที่มีจริงถ้ารับซื้อแค่นี้โอเคมีการซื้อขายแค่นี้โอเคก็ตามนี้ครับมันก็จบครับไม่มีปัญหาแต่ก็ทำกันด้วยความโปร่งใสนะครับอย่าเป็นอะไรที่มีช่องทางใหพวกแมลงสาบพวกมอดพวกอะไรเนี่ยเข้าไปแทะกินอะไรพวกนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันต้องมีวิธีป้องกันเรื่องการทุจริตมันมีวิธีป้องกันไม่ใช่ไม่มีนะครับมีวิธีป้องกันแต่จะทำกันหรือเปล่ามันต้องใช้ยาแรงถ้าคุณไม่ใช้ยาแรงคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวนี้ได้ไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็ตามเชื่อผมเถอะจากนี้ไปแล้วคอยดูว่าข่าวการทุจริตมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่เพิ่งเริ่มต้นแค่เรื่องใหม่ต่อไปโครงการอะไรหมื่นล้านแสนล้านที่จะต้องเดินหน้าต่ออีกแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีข่าวออกมาตลอดว่าทุจริตโครงการนี้ทุจริตโครงการนั้นอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช้ยาแรงรักษาไม่หายต้องพูดกันอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้มีในเรื่องของรถไฟอะไรเหมือนกันนะครับมีการเปรียบเทียบระหว่างราคาเหมือนกันนะฮะระยะทางที่ใช้ในการตรวจสอบในการประเมินนี่เดี๋ยวจะได้มีโอกาสจะได้มาให้คุณสมหวังคุณประรดได้วิเคราะห์กันอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะเดือดกันพอสมควรแต่เราต้องดูในเรื่องของปริมาณระยะทางด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันสูงกว่าทำไมอันนี้มันต่ำกว่าพี่ประรดอยากจะเสริมเรื่องของผมเสริมเพียรสมหวังนิดนึงว่าเรื่องที่เป็นประเด็นสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่ค้างคาอยู่เนี่ยคือการชดเชยก็เหมือนกับการประกันการประกันก็คือเราชดเชยให้คือประกันไงประกันว่าคุณจะไม่ได้ต่ำกว่านี้นะถามว่าคนทำนาเมื่อกี้สองว่าเจ้าของที่ดินไม่ได้ทำนาเป็นคนรวยในกรุงเทพแต่ว่าคนทำนาคือเป็นลูกไร่ในย่านอยุธยาแถวปทุมธานีเนี่ยแต่เวลาประกันก็เหมือนกับเวลาชดเชยถามว่าชาวนาแท้ๆเนี่ยบอกว่านี่เป็นที่นาฉันชดเชยฉันเถอะใครจะเชื่อคุณเอาหลักฐานอะไรมาพูดรัฐบาลต้องรัฐเนี่ยทำทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะความเป็นชาวนาคือคุณต้องเป็นเจ้าของที่นะในขณะที่เจ้าของที่แท้ๆนั่งรถฉุยฉายในกรุงเทพได้ค่าเช่าทุกปีเวลาไปเอาเงินชดเชยแล้วเนี่ยต้องถือโฉนดรายชื่อนายกนายขอไปเอานะครับแล้วก็เขาเล่นมีการคุณมาที่ดินเยอะเขารู้กันเขาขอชักเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยในเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการช่วยชาวนาแบบวิธีการประกันที่เป็นเรื่องอยู่ยังไม่จบทุกวันเนี่ยก็เพราะเรื่องว่าจะชดเชยให้นี่แหละ มันเราจะทำไงว่าจะบอกว่าต้องทำแบบโปร่งใสแบบโปร่งใสเนี่ย
เราจะโปร่งใสยังไงถ้าคนในชาติของเรายังรู้สึกว่าฉันต้องรักษาสิทธิ์ฉันนะ คุณเป็นแค่ผู้เช่าคุณไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนี้แต่เวลาทำเรื่องไปสู่รัฐแล้วเนี่ยคุณจะต้องเอาหลักฐานเป็นเรื่องเป็นราวคุณเป็นเจ้าของ คุณจะได้สิทธิ์อย่างว่าเป็นเจ้าของสัญญาจริงๆนะไม่ใช่เฒ่าแก่ซื้อมากวาดมาเต็มหน้าตักได้ไปเอาเงินนี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราจะก้าวข้ามคอร์รัปชันได้ยังไงเนี่ยเราเหมือนกับว่ามืดมนอนตะการแต่พอเห็นรัฐบาลคุณยงท่านปัจจุบันเนี่ยกำลังจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมีอำนาจไปเสร็จเนี่ยเราก็พอจะมีความหวังบ้างใครการก็คงจะเขาบอกว่าเป็นขุมเครือข่ายที่คอร์รัปชันมาอย่างยาวนานมากไม่ใช่บ้านเรานะในประเทศด้อยพัฒนาส่วนมากเนี่ยจะต้องจ่ายเบี้ยใบรายทางจะต้องทุกอย่างเดินด้วยเงินทั้งนั้นเลยใครมีเงินเหมือนกับที่ว่าเงินตราเหมือนพระเจ้าในประเทศอย่างเนี้ยเราจะทำไงเราจะต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้สิ่งที่จะทำได้เรายกตัวอย่างเรื่องไมโครโฟนมันเกิดจากไหนเกิดโลกไซโลกมีเดียโลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์ทั้ง Facebook ทั้งไลน์กันเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ลุกขึ้นมาโดยความคิดส่วนตัวนะเราจะไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของสื่อเป็นหน้าที่ของนายกนายขออยากให้ประชาชนทุกคนในประเทศประเทศเจริญมาทำไมฮะเขาจะดูว่าเอ๊ะผมกับเฮียสมหวังอยู่บ้านข้างๆกันนะผมจะดูเลยว่าเฮียสมหวังเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าได้ใครกันเฮียสมหวังจะถามว่าพันรถเสียภาษีต้องเปล่าต่างคนต่างต้องดูกันไม่ให้ใครเอาเปรียบใครอย่างนี้นะในต่างประเทศจะแล้วต้องทำอย่างนี้เลยต้องดูว่าคุณเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องต้องไปแจ้งรัฐบาลเลยแต่บ้านเราเป็นไงฮะต่างคนต่างอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยลูกเรื่องของเขาไม่ใช่เกี่ยวกับเราจะให้ตัวเองเดือดร้อนวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องยกเลิกต้องทำให้มันหมดไปมันถึงจะหมดคอร์รัปชันทั้งนั้นก็คุณมีบารมีมีอำนาจคุณก็ต้องกวาดทุกอย่างไว้หน้าตักเต็มหมดเลยแล้วชาวบ้านก็รอเสร็จส่วนบุญนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราทุกวันน่ะครับมันยากมากเลยแต่ว่าเรายังมีความหวังนะจุดหนึ่งเมื่อครู่นี้ที่คุณสว่างบอกว่าเกษตรกรบางคนบางพื้นที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำกินแต่ที่เขาทำกันไปเนี่ยเพราะมีเพื่อนบ้านมีเกษตรกรบางคนบอกว่าทำสิทำออกมาเยอะๆทำแล้วมันดีเดี๋ยวมันก็จะขายได้สุดท้ายแล้วทำไปโดยไม่รู้ไม่มีการวางแผนที่รัดกุมครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคุณสมบัติผมกลับมาตรงนี้นิดนึงฮะครับคุณคุณทีฮะตะกี้เรื่องข้าวเนี่ยเรื่องการชดเชยเนี่ยที่ผมพูดไปว่าเรื่องการชดเชยเปลี่ยนละ 3,000 หรือตันละ 3,000 ก็ว่าไปคือมันไม่ใช่เรื่องประกันหรือเรื่องจำนำถ้าเราไปพูดถึงเรื่องจำนำหรือเรื่องประกันมันเดินต่อไม่ได้มันก็จะมีข้อประท้วงมาเอ้ยมาเรียนแบบคนนู้นมาเรียนแบบรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่นะแต่อะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนต้องทำอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนั้นเรื่องกองทุน SMLรเรื่องกองทุน SML ในฐานะที่ผมเป็นคนพื้นที่และดูแลพื้นที่เคยสมัครสสมาเราจะรู้ว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไ รแล้วก็มีผลมากครับเรื่องกองทุน SML มันไม่เหมือนสมัยก่อนพูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้เปรียบเทียบนะอย่างสมัยก่อนโครงการไทยเข้มแข็งก็มีการว่ามาทางหน่วยงานก็มีการจัดอะไรก็ได้ลงไปให้ชุมชนอะไรประมาณนั้นแล้วไปถามชุมชนว่าต้องการอะไรบางทีความต้องการของชุมชนมันไม่ใช่แต่ก็เอาไปให้เขาซะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าบอกกองทุน SML นะครับ300,000 400,000 500,000 SLM อะไรเนี่ยนะฮะว่ากันไป3 4 5ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆแต่ต้องฝากรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่าคิดว่าเป็นการโครงการประชานิยมนะอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยต้องคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์นะกองทุน SML ไม่สมควรจะยกเลิกสมควรจะคงไว้เพื่อประชาชนอันนี้ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยชุมชนต่างๆเขาบอกเขาได้กองทุนตรงนี้เขาได้ S 300,000 M 400,000 อะไร L 500,000 เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกเขาได้ประโยชน์นะชุมชนต่างๆเขาสามารถเอาเงินตรงนี้ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนพัฒนาชุมชนเขาได้ไปซ่อมนู่นทำนู่นทำนี่พัฒนาในชุมชนเขาเนี่ยมันเห็นเลยแล้วก็มันได้ประโยชน์เลยไอ้สิ่งที่เราเห็นคือตรงนี้ความต้องการของประชาชนเขาได้ตรงแต่ถ้าเกิดโครงการไทยเข้มแข็งเอาขอไปให้เขาเฉยไปซื้อไม่ได้ว่านะสมมติเอาตู้น้ำเย็นไปแจกชุมชนมันไม่ได้มันไม่ใช่ความต้องการของชุมชนมันอีกแบบนึงใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต้องบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพอทำแล้วจะไปลอกเลียนแบบที่ผ่านมาอย่างนู้นอย่าไปคิดอย่างนี้ไม่ได้ฮะการบริหารต้องคิด
คิดเดินไปข้างหน้าอะไรที่ดีเอามาใช้อะไรที่ไม่ดีเราก็มาปรับปรุงแก้ไขเอาสิ่งที่ดีเขามาใช้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่าไปคิดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วมันทำมาอย่าไปเอาเขามาใช้เดี๋ยวมันเสียชื่อไปเล่าในแบบไม่ใช่คิดอย่างนั้นไม่ได้นี่คือบริหารประเทศไม่ได้เลยอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องเอามาใช้หยิบเอามาใช้หยิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ไอ้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเขาทำอยู่ไม่เป็นประโยชน์เราก็อย่าเอามาสิครับเราก็คิดใหม่แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็หยิบมาใช้ก็จบครับประชาชนได้ประโยชน์ทำนะถ้าประชาชนได้ประโยชน์ทำเลยโครงการอะไรที่มันดีอยู่แล้วทำเลยสนับสนุนทำต่อแต่ฝากรัฐบาลชุดใหม่ไว้ว่า SML ไม่ควรจะยกเลิกครับประชาชนได้จริงๆได้เต็มๆตรงนี้ฮะนี่คือสิ่งที่คุณสมหวังลงพื้นที่พูดคุยและเห็นชัดเลยและชัดเจนประชาชนต้องการประชาชนได้ได้มากพอยกเลิก SML ปั๊บเนี่ยประชาชนบ่นกันแล้วครับเขาบ่นกันแล้วว่าเนี่ยกองทุน SML เนี่ยไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันฉันทำประโยชน์ให้กับชุมชนฉันได้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยยกเลิกต่อไปนี้ชุมชนฉันจะทำยังไงเนี่ยยังขาดนู่นขาดนี่เนี่ยจะทำยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็บ่นมาก็บอกไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเถอะครับเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่มันก็คงจะมีอะไรที่ดีกว่านี้มาเติมเต็มให้หลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเราให้กำลังใจเข้าไปครับอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าครับแต่ว่ากลไกยังคงเหมือนเดิมถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคนะเปลี่ยนจาก SML กองทุน SML เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ในทางปฏิบัติให้เหมือนกันครับประโยชน์ของประชาชนได้เหมือนกันถือว่าผมว่าสุดยอดเลยถ้าเรื่องดีนะตอนนี้คือเขายกเลิก SML แล้วใช่ไหมครับยกเลิกครับยกเลิกแล้วเห็นบอกว่าจะมีการยกเลิกกองทุนยังชีพผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าที่เป็นข่าวมันผมว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่นี้คิดได้คงไม่น่าจะยกเลิกนะไม่น่าจะยกเลิกแล้วมีเรื่องจะปฏิรูปสาธารณสุขแล้วจะยกเลิก30 บาทจะใช้ระบบใหม่มาแทนมันก็ว่าให้จ่าย50-50หรือถ้าไม่ไหวก็อาจจะ30-70อะไรเงี้ยก็จะเพราะว่าจะให้คนกระตือร้นดูแลสุขภาพตัวเองคือมันเข้าอย่างที่คุณสวังบอกบอกว่าโครงการอะไรที่มันดีอยู่แล้วสนับสนุนต่อนั่นน่ะถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยโครงการที่ดำเนินการมาอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยคนไทยทั้งประเทศนะฮะใช้โครงการนี้อยู่ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะจะยกเลิกนะครับสมมุติ30 บาทรักษาทุกโรคที่ทำให้คนรอดตายมาเยอะนะฮะคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเข้าไปรักษาเนี่ยตัวเองต้องเสียค่ารักษาเป็นแสนๆเนี่ยเยอะแยะมากมายที่มีข้อมูลที่เข้ามาหาผมเนี่ยที่เขาไปรักษาถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ได้โครงการนี้เขาตายแน่เลยเขาไม่มีรายได้เงินแสนที่จะไปรักษาแต่เขามีโครงการนี้เขาเข้าไปรักษาเนี่ยเขารอดตายเพราะต้องบอกว่าอย่าไปคิดนะครับอย่าไปคิดเลยครับว่าโครงการ30 บาทคนนู้นคิดแล้วจะใครจะมาทำต่ออย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่าประโยชน์ของประชาชนต่อเนื่องเพราะจากที่คุณสวังบอกเนี่ยผมเห็นด้วยว่ามันจริงผมเคยได้พูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเสริมบางตัวในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพเนี่ยเงินแค่หลักพันบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกับโรคร้ายแรงที่ต้องหมดค่าใช้จ่ายหลายแสนผมถามว่าอ้าวแล้วใช้เงินจากที่ไหนเขาบอกว่า30 บาทไงมันได้จุดนี้มันได้จริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ได้คือผมไม่ได้ไปยกยอใครว่าคิดโครงการนโยบายนี้ขึ้นมาไม่ใช่นะผมคิดว่าผมคิดอย่างเดียวผมคิดถึงประชาชนผมไม่คิดสนใจว่าใครคิดอะไรมาแต่ผมสนใจว่าใครคิดอะไรมาดีและเป็นประโยชน์ประชาชนทำเลยทำนี่มีประเด็นนิดเดียวแค่นี้คุณสว่างมีประโยชน์มีหมอใหญ่ท่านหนึ่งจะโรงพยาบาลใหญ่ไม่ต้องบอกชื่อนะครับคนจนเนี่ยเป็นภาระของประเทศทำให้โรงพยาบาลใหญ่ขาดทุนปีหนึ่งเป็น1,000 ล้านเพราะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยท่านคิดว่ายังไงก็เปลี่ยนค่าใช้จ่ายนิดหน่อยว่าคุณช็อกกระเป๋าหน่อยหาเงินมาหน่อยเพราะงั้นก็คุณขี้เกียจก็เลยแล้วเป็นภาระด้วยประมาณเนี้ย คนจนเนี่ยถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกนะว่าเป็นภาระของประเทศมันไม่ใช่คนจนก็คือประชากรของประเทศที่รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนจนนะครับจะไปนั่นไม่ได้ฮะแล้วอย่างที่เราค่าแรงขึ้นมา300 บาทเนี่ยก็คือการดูแลคนจนจาก200 บาทปรับขึ้นมาเป็น300เนี่ยแล้วเงินเดือนปรับขึ้นมาเป็น15,000เขาเรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยคือความเป็นอยู่ภาระที่แบกอยู่เนี่ยนะอย่างจบปริญญาตรีมา15,000เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วไม่พูดถึงว่าใครคิดนโยบายนะเราพูดถึงว่าในสิ่งที่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าค่าแรง300บาทเนี่ยค่าแรง300บาททุกวันนี้กลายเป็นว่า300บาทจากวันนั้นที่ขึ้นเงินเดือนมา300บาทนะวันละ300บาทค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยณวันนี้ทำไปทำมายังถือว่า300บาทถือว่ายังเริ่มจะน้อยแล้วนะไอ้เงินเดือน 15,000 บาทจบปริญญาตรีมา 15,000 บาทก็ถือว่าค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าสอคุยต่างๆเดินทางอะไรตรงเนี้ยผมว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยมันก็แทบจะพอดีนะครับ
พราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับรายได้มันก็ต้องขึ้นตามอะไรประมาณนี้มันก็ต้องคิดตรงนี้ให้ได้เบ็ดเสร็จนะว่าอนาคตประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรประชากรจะมีอยู่มีกินไม่อดอยากอย่างไรรายได้ของประชากรต่อหัวเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็ต้องคิดระบบเบ็ดเสร็จคือคุณสมบัติพูดถึงเรื่องของค่าครองชีพเห็นด้วยจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าจะเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเรานี่ค่าครองชีพถือว่าค่อนข้างต่ำทีเดียวนะฮะถ้าจะเทียบสัดส่วนกันดูแล้วจริงๆเนี่ยพวกมันเรื่องนี้นิดเดียวครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแรงงานเนี่ยเห็นไหมฮะแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเยอะมากนะเยอะครับเยอะต้องยอมรับนะแล้วต่างชาติเข้ามาไม่ใช่ค่าแรงถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรลาวอะไรถ้าขั้นแรงไม่ได้300นี่ไม่ทำนะฮะค่าแรงขั้นต่ำต้อง300นะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเดี๋ยวถ้าในโอกาสหน้านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยเรื่องของแรงงานต่างด้าวเพราะว่ามันมีผลกระทบนะคุณกระรดเรื่องของแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาชนกันจากเหตุการณ์นึงเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมคงจะจำได้ก็คือชาวโรฮิงญาที่ผมพยพกันเข้ามา บอกว่าจะพักหลงอะไรบ้างก็ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่ามีโรฮิงญาที่ทำงานอยู่ในไทยเยอะพอทุกคนทีเดียวนะฮะในเรื่องของแรงงานต่างด้าวเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาพูดคุยกันคุณพรสอยากฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดไหมคือเทียนสว่างพูดก็ทำให้มีกำลังใจนะครับว่ายังไงก็ต้องดูแลคนจนนะอย่าทิ้งเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่าไปมองว่าเขาเป็นภาระแล้วก็พี่น้องในประเทศของเราส่วนใหญ่ในประเทศก็กำลังรอความหวังรอโอกาสอยู่เราจะไม่ปล่อยให้ใครโกงซึ่งหน้าอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขารณรงค์กันนี่เนาะเราก็ต้องบอกดูข้างบ้านเราที่โกงเราหรือเปล่าเสียภาษีถูกต้องไหมคุณค่าของเถื่อนหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ต้องปลุกจิตสำนึกของคนในชาติเราเดี๋ยวผมอยากฝากไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าวันนี้ประกาศออกมาชัดเจนมีการจัดงานไปที่เรียบร้อยนะครับคุณสว่าง6กันยายนวันต่อต้านคอร์รัปชันใช่ครับนะฮะเราก็จะติดตามโครงการนี้กันต่อไปครับแล้วก็ทุกภาคส่วนประชาชนเองก็ต้องช่วยการสอดส่องดูแลนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะได้กลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันวันนี้พีซทอล์กหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณสมหวังอัศรศรีคุณพระรถเฉลิมแสนนะครับที่มาพูดคุยให้สาระความรู้ในวันนี้วันนี้ขอบพระคุณด้วยครับครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ